ทีนี้กลับอีกด้านหนึ่งอีกคำหนึ่งมีแต่มันไม่เห็นน่าขึ้นน่าเขียนให้ดูเพราะว่ามันจะลึกซึ้งมาในตัวมันเองครับนั่นน่าเขียนให้ดูน่าเขียนภาษานี่มันเรามาเนียนกับภาษากันนะครับนั่นเพราะว่าให้ความสำคัญกับภาษาแต่ครับลุงก็ไม่ได้ตั้งใจมาถึงตัวนี้ก็นึกได้ก็พูดถึงอากาศอากาศข้างตัวท่านข้างตัวผมนี่ครับไม่เห็นเนาะมันมองไม่เห็นเนาะไม่เห็นเนี่ยมันก็แปลว่าไม่มีใช่ไหมล่ะไม่มีใช่ไหมมันจึงไม่เห็นอ่ะอากาศไม่เห็นมันก็แปลว่าไม่มีใช่ไหมล่ะเนี่ยภาษาเงี้ยสือคือว่าเป็นภาษาธรรมดา common ภาษาธรรมดาภาษาสามัญเนี่ยถ้าเป็นภาษานะก็คือภาษาสามัญไม่เห็นอากาศมันก็ไม่มีเด้อสิภาษาสามัญก็แปลว่า 7-8,000 ล้านคนพูดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันจะรู้จะเข้าใจเข้าใจได้นะอีกด้านนึงน่ะมันไม่ใช่ทีเนี้ยไอ้ที่ไม่เห็นนี่นะเนี่ยไม่เห็นนี่แหละฮะไม่เห็นเนี่ยแต่มันมีทีนี้ฮะเนี่ยทีนี้ไม่ใช่สามัญแล้วทีเนี้ยไม่เห็นแต่มันมีหรือมีแต่ไม่เห็นอากาศเนี่ยมีแต่ไม่เห็นมันก็เหมือนกันละวะเห็นไหมมีแต่มันไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีมีแต่ไม่เห็นอากาศเนี่ยครับมันมีอยู่นะแต่มองไม่เห็นก็แปลว่า point of view ตัวนี้ก็แบบมันไม่ใช่สามัญแล้วถ้ามนุษย์สามัญเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แต่มนุษย์ที่ไม่สามัญที่บอกว่าอรหันต์เมื่อกี้เนี่ยนะอรหันต์เท่านั้นนะฮะพระอรหันต์จะรู้ตรงนี้มันเป็นภาษาพระอรหันต์ไงลุงก็พูดจังมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีเอามันชัดๆเลยนะครับเอามาแปลภาษามันชัดๆกันไปเลยนะว่ามันจะมาลงไงเดียวก็ได้เอาเล่นสีไหนดีหลังๆนี่ลุงก็ชอบเล่นสีเหมือนกันเอาว่ามีแต่ไม่เห็นความจริงก็เอาบรรทัดนี่นะฮะบรรทัดเนี่ยมาเขียนสมัยนะครับมีแต่ไม่เห็นขณะนั้นกันเห็นแต่ไม่มีนี่แหละคือภาษาของพระอรหันต์นี่แหละคือภาษาของพระอรหันต์นะผมแช่ไว้นานๆภาพเนี่ยเพื่อให้ท่านได้เข้าใจนะอันนี้มนุษย์ทั่วไปสามัญธรรมดามนุษย์สามัญธรรมดาเนี่ยไอ้7-8,000ล้านคนจะเข้าใจตรงนี้พูดปุ๊บจะเข้าใจวันทันเนี่ยไม่เห็นก็คือไม่มีไม่มีก็คือไม่เห็นไม่เห็นคือไม่มีสามัญคอมมอนอันนี้ปุถุชนก็ละที่จะรู้ได้ปุถุชนธรรมดาจะรู้ได้โอเคไหมปุถุชนปุถุชนที่จะรู้ได้ปุถุชนธรรมดาจะรู้ได้คนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงธรรมดาอย่างนี้ก็จะรู้ไ
ตรงนี้ไม่ใช่แล้วครับตรงนี้อีกภาวะหนึ่งเข้าไปแล้วคำว่าอากาศอากาศนะครับนะมีแต่ไม่เห็นจะรู้ได้ไงฟังให้ดีนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบจะรู้ได้ไงต้องรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นนะครับอากาศนะครับน้ำอากาศเนี่ยสำคัญมากพยายามติดตามเทคนิควิธีการเรียกว่าทักษะหรือสกิลของไททันแมนครับจะหยิบยื่นให้ทีน้อยสองน้อยนะครับต้องรู้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นเองอากาศเนี่ยจะรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นเองลมพัดเนี่ยใครๆก็รู้สึกลมมันคืออะไรอากาศคืออะไรน่าสนใจนะที่จริงภาษาสองคำมันทับซ้อนกันอยู่ก็ได้อากาศคือลมลมคืออากาศนะ อากาศคืออะไรมีแต่มันมองไม่เห็นต่างหากใช่ไหมมีแต่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะมีแต่ระดับอรหันต์จะรู้ได้มีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีโสดายังไม่ได้นะพี่เอ๋ยสอยคิทาก็ยังไม่ได้ด้วยอนาก็ยังไม่ได้ด้วยต้องอรหันต์เท่านั้นจะรู้ได้ตรงนี้ภาษานี้ลุงเขียนเอาไว้อุ้ยเกินกว่า20กว่าปีที่เกียรกายยุคเกียรกายอยู่ที่กระดานข้างๆฝาเนี่ยเขียนเอาไว้ทุกคนผ่านไปมาก็จะรู้เห็นมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีอยู่ที่นั่งเกล้าเดี๋ยวนี้ก็ได้ยังเขียนทิ้งเอาไว้อยู่ครับก็ให้คนได้ขบคิดลองดูว่าใครจะเก็ตแค่อ่านภาษาใครเก็ตคนถือว่ายอดนะถ้าคนไหนที่อ่านภาษานี่ไปเก็ตแปลว่าเข้าใจนะครับเอาละในตามที่ประตูที่จะผ่านตรงนั้นได้ก็คือต้องผ่านความรู้สึกการที่จะผ่านความรู้สึกได้ดีก็ต้องงับอากาศเป็นตัวเริ่มต้นค่อยๆทำครับสำหรับท่านที่ทำได้แต่คนที่ไม่ต้องนับอากาศโอเคก็ได้บุญพอไหมล่ะเงี้ยแค่อนาปานสติธรรมดาเนี่ยก็ได้ก็ได้แต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นยุคนี้มั้งยุค 2-3,000 ปีที่ผ่านมานะมั้งนี่จะได้อานาปานสติคือควบคุมลมหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอได้เท่ากันแต่ยุคนี้มันต้องใส่ฟืนเยอะๆหน่อยนะไฟไม่จะมีมากมันต้องใช้ปริมาณอากาศเข้าไปเยอะเข้าไปในปอดเข้าไปในตัวปอดให้มากๆแล้วจึงจะเผาผลาญได้ดีและจะเกิดผลได้เอานะผมบอกเอาไว้ว่าโอกาสจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องนับอากาศนะครับเป็นตัวช่วยนะฮะบางท่านบางคนก็งับไปก็แล้วแต่ร่างกายของใครรหัสของใครจะได้หรือไม่ได้นะถ้าหากว่าเป็นลุงพอจะสบให้ได้นะงับอากาศเนี่ยผมว่า 60% ครับที่จะรู้สิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายโอเคนะครับส่วน40ก็วิธีอื่นก็ได้ไปโอเคนะก็หวังว่าคงจะเริ่มเข้าใจไหมเนี่ยอากาศทีนี้สำหรับลุงนี่แหละครับในอากาศเนี่ยมันมีพลังงานอยู่อันนี้ที่เรากำลังพูดก็ว่าเห็นไม่เห็นนะเนี่ยเห็นกับไม่เห็นนะแล้วก็รู้สึกได้หรือไม่สุขได้นะครับแต่ในการที่จะเอาพลังงานที่ซ่อนในอากาศมาใช้ได้มันก็ต้องมากกว่านี้อีกเยอะพลังงานที่ว่านั้นลุงพูดก็ว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่เองนะมากกว่านี้เยอะลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับเห็นไหมคือตัวนี้แหละหรือจะว่าไงเนี่ยตัวเนี้ยลุงออกเพียวดิจี้ตรงนี้แหละครับการที่จะมาใช้ได้มันต้องเข้าไปถึงนะบางทีก็มีคนเขาถามว่านั้นฝรั่งถามไอ้เราก็ไม่ได้เก่งฝรั่งเขาไปมาที่นี่นะฮะผมก็จับความไปกันนะครับภาษาฝรั่งเขาบอกว่า Where is the pure energy แล้วก็ตอบไปว่าตอบได้หลับตาคุณหลับตาตอบด้วยแล้วก็ตอบไว้ว่า pure energy in the คิดหนัก
in the space of smallness เนี่ยต้องมาแปลอีกทีหนึ่ง space of smallness ตายกูก็ยังไม่ได้อีกฝรั่งคนนั้นนะครับก็เลยถามไปว่า do you know particle yes เขาบอกว่ารู้แปลว่าเขาต้องรู้จักอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนาะแล้วก็เลยบอกว่าเพียวนี่อินเดอร์บีทวีนโปรตอนแอนด์นิวตรอนเขาบอกว้าวว้าวไอ้หนูเขาว่างั้นเออแล้วมึงไปหาเองดิมั้ยโนดดีแล้วล่ะแล้วไปหาเองหาให้เจอเขาก็เลยรู้และพอเข้าใจหรือเข้าใจประมาณนั้นครับแต่การเข้าถึงอีกมิติหนึ่งต่างหากพลังงานบริสุทธิ์นี่มันอยู่ในส่วนที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตีนกับเอ้ยโทษโปรตอนกับนิวตรอนนะเชียนะเชียนั่นคือ in the smallest ที่พูดเมื่อกี้นี้นะครับนะแล้วก็ World Wide Web อีกก็คือ Space นั่นเองนะ Space of the อะไรล่ะ of the wow. emptiness เอามันจบไปเลยนะฮะ นั่นแหละครับนั่นแหละคือ Pure Energy นะครับเอาล่ะ